วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะแอปทักษะอ่อนไม่ออกความคิดเห็นปู่ไพวงฉะดราม่าสงกรานต์ไม่ช่วยค่าเลี้ยงดูลูกสาวเร้อนระอุ กันเลยทีเดียวเมื่อคุณปู่ไพวงเตชะนรงค์คุณพ่อของไฮโซหนุ่มชื่อดังสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีนางเอกชื่อดังแอปทักษะอ่อนออกมาโพสต์อินสตาแกรมฉะนักเลงคีย์บอร์ดกรณีที่โพสต์ข้อความพาดพิงลูกชายในทำนองว่าไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูลูกสาวน้องปีใหม่ตั้งแต่แยกทางกับนางเอกชื่อดังพร้อมทั้งชี้แจงว่าทางครอบครัวมีกองทุนดูแลลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้องปีใหม่อีกทั้งยังมีเงินฝากประจำให้อีกด้วยโดยล่าสุดทางด้านของแอปทักษะอ่อนก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวกับกองทัพสื่อซึ่งเธอเผยเพียงสั้นๆว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เป็นรายละเอียดของผู้ใหญ่แต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาหนุ่มสงกรานต์ส่งเสียเลี้ยงดูลูกสาวมาเป็นอย่างดีโดยตลอดไม่ได้เป็นไปตามที่กระแสข่าวออกมาเรื่องนี้แอปขออนุญาตไม่ตอบแทนท่านนะคะคือถ้าเกิดคุณปู่ออกมาพูดอะไรก็เป็นความคิดของท่านแอปไม่รู้จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงในส่วนที่คุณปู่บอกว่าเขามีกองทุนให้น้องเรื่องนี้ไม่สามารถตอบได้จริงๆค่ะเพราะว่าไม่ทราบจริงๆคือเอาเป็นว่าถ้าในส่วนของท่านที่ให้สัมภาษณ์แอปก็คงเคารพในส่วนนั้นไม่สามารถคอมเมนต์หรือออกความคิดเห็นใดๆคิดว่าไม่เหมาะค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ